พ่อชมวงเจ้าของชยาพบาลไม่รู้โรยป้องกันแชมป์จูเนียร์ไวท์เวทกับศิลปไทยจ็อกกี้ยิมที่เวทีราชดำเนินมวยป้องกันแชมป์ถ้าหากว่าเห็นสวมกางเกงสีแดงแน่แล้วครับนั่นคือแชมเปี้ยนครับสวมกางเกงแดงอยู่มุมแดงเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเลยนะครับชมวงเพชรช่อชมวงเจ้าของเข็มขัด8เส้น7รุ่นนะครับศิลปไทยนั้นนักมวยยอดเยี่ยมของวิทยาราชดำเนินมาแล้วคุณแชมป์ครับลูกพี่ของชมวงเพชรแม่วันนี้แต่งตัวหล่อมากยกที่1และ2รวมกันกางเกงแดงอายุ32ปีครับกางเกงน้ำเงินนั้นอายุ20แก่อ่อนกว่ากันถึง12ปีแม่ชมวงเพชรได้แชมเปี้ยนเส้นแรกนะครับใน8เส้นนั้นตอนนั้นศิลปไทยยังไม่หัดมวยเลยนะครับแต่ว่าแม่วันนี้พบกันนี่ชมวงเพชรขึ้นมาเป็นรองนี่กรรมการและสักขีพยานครับขึ้นมานี่ผู้ชมให้กางเกงน้ำเงินนุ่มแน่นกว่าถึง12ปีได้เปรียบ 3-2 ครับศิลปไทยกางเกงน้ำเงินคลิปขาวนี่แหมปั๊บปั๊บปั๊บลื่นไหลยิ่งกว่าปลาไหลทาจาระบีครับเร็วเหลือเกินแล้วก็ตามลำบากครับวางดูครับเตะขวาแล้วก็ผลักออกไปตีหัวเข้าบ้านก็เก่งอาวุธแกมาแปลกๆครับลูกถีบก็จู้จี้จุกจิกวันนี้ผู้ชมเชื่อว่าชมวงเพชรนะครับซึ่งอายุอนามก็เยอะแล้วครับจะสู้ความเร็วความไวของศิลปไทยไม่ได้ศิลปไทยนี่แชมเปี้ยนเข็มขัด1เส้นมาแล้วครับรุ่น108ปอนด์วางแข้งขวาทีหนึ่งเล็กกว่าบางกว่าแต่ว่าหนุ่มแน่นปราดเปรียวครับผู้ชมเชื่อว่าวันนี้ชมวงเพชรจะไล่ไม่ทันดูซิว่าจะไล่ทันหรือเปล่ากรรมการชูชาติบอกระวังอย่าจับเชือกนะชมวงเพชรก็ขยับขยับเข้าไปหมดยกที่2วันนี้ก็คงจะต้องเหนื่อยหัวใจหน่อยครับชมวงเพชรเจอเด็กหนุ่มที่ปรับเปรียวอย่างยิ่งครับนี่เป็นนักมวยยอดเยี่ยมนะครับของวิทยาราชดำเนินเมื่อปีกลายโดนถีบครับคุณแชมป์ครับสอนธวัชชัยบ้านบึงซึ่งเป็นเทรนเนอร์ให้ไปสอนชมวงเพชรอีกต่อหนึ่งมาเล่นกัน2ต่อครับสอนกัน2ต่อยกที่3ครับหมดยกที่2นะครับผู้ท้าชิงได้เปรียบ 5-2 คุณแชมป์สั่งว่าให้เบียดเข้าไปหมายถึงก็บุกเข้าไปนะครับเพราะว่าเล่นจังหวะลีลานี่แหมจะเสียเปรียบครับเด็กหนุ่มมันไวเหลือเกินว่ากันอย่างนั้นนี่มวยจากหนองหานอุดรธานีนะครับผู้ท้าชิงกางเกงน้ำเงินนั่นชมวงเพชรในมวยศรีราชาชลบุรีนี่ครับโดนเตะขวาไปทีแล้วยกบังเอาไว้ใหญ่กว่าครับชมวงเพชรนี่วันนี้ชก122ก็ตามพิกัดนะครับศิลปไทยนี่น้ำหนักจริงๆก็ประมาณ116-17ก็ตัวเท่าน้ำหนักเท่านี่หาคนสู้ยากก็ต้องชิงแชมป์รุ่นใหญ่ขึ้นไปแล้วครับยับเอาไว้รบกวนทั้งคู่ครับวางแข้งดูครับปั๊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 บได้แล้วก็หนีเร็วด้วยครับชมวงเพชรก็ลำบากเหมือนกันโดนถีบหมุนโอ้โหนี่ก็ถีบแรงนะครับชมวงเพชรนี่ก็เป็นคนถีบดีวันนี้เจอถีบแรงกว่าวางแข้งดูครับเล่นบนเลยครับเข้าลำบากครับแม่อายุอนามก็32แล้วเจออายุเท่าๆกันก็พอได้ครับเจอเด็กหนุ่มปราดเปรียวดูครับลำบากเหมือนกันดูครับทำท่าจะถีบแล้วต่อยถ้าหากว่าเทียบศิลปไทยก็คล้ายๆอดีตแชมป์โลกอารอนพรายเออร์ครับนี่แหละครับเจ้าของชยาเจ้าเหี่ยวนึกมาชกปั๊บ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 ดูลำบากดูครับเตะลมไปแล้วเป็นมวยคล้ายๆกับไม่มีตำราครับมาก็จับทางไม่ถูกครับไม่รู้จะมาอะไรกันนะดูครับเตะแล้วก็หนีห่างเตะฟรีเลยครับกินเปล่าลูกเดียวเลยรักชาติสอประสาทพรครับสอนศิลปไทยครับยึกยักยึกยักล่อหลอกด้วยดูครับเตะดูครับหมุนหมุนถ่ายได้ไหมถ่ายไม่ได้ลำบากครับดูครับแม่วันนี้ชมวงเพชรป้องกันแชมป์เข็มขัดเส้นที่8นะครับเป็นการป้องกันแข้งโอ้โหเดินชนแข้งด้วยเตะลมอีกแล้วครับแม่ทำอะไรยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับจะหมดยก3แล้วชมวงเพชรโดนอีกแล้วเอาครับโดนคืนอีกต่อยไม่ทันครับไล่ไม่ทันครับแฟนก็โหด้วยครับเพราะแหมดูแล้วชกลำบากครับแฟนก็ดูกลายเป็นว่าชกไม่เต็มฝีมือไปโดนถีบไปแล้วครับเตะล้มโดนอีกครับหมุนเร็วหนีเร็วครับชกเพชรกลายเป็นแหมเล่นลมไปเลยครับหนักไปทางลมครับเตะล้มก็ได้ลมเลยครับหมดยกที่3
ครับแฟนก็โหครับโหชมพูเพชรว่าแหมวันนี้นี่ไล่เด็กไม่ทันกลายเป็นเหมือนกับแหมชกไม่เต็มฝีมือไปโน่นเลยครับมวยบางครั้งนี่แหมพอชกไม่ทันไล่ไม่ทันนี่ทำยังไงกลายเป็นล้มมวยไปเลยครับดูครับชมพูเพชรหมดยกที่3ครับ 13-1 โอ้โหบ่อยครั้งเสมอไหร่แล้วครับที่ชมพูเพชรหมดยกที่3เป็นรองถึง 13-1 นี่ทางคุณรุ่งศักดิ์มาสอนชมพูเพชรครับบอกว่าเตะขวาสวนแล้วก็จับเลยจับหมายว่าจับตีเข่าครับยกที่4ครับผู้ท้าชิงเป็นต่อถึง 13-1 ผู้ชมเชื่อว่าไล่ไม่ทันแน่นอนครับอีก2ยกนี่เอาละครับคว้าได้ไม่ได้ถีบเอาไว้ถีบเอาไว้อีกครับดูครับหมุนวนถีบปัดบ้างหมุนบ้างแล้วก็ออกแข้งเนี่ยครับหมุนอีกจับไม่ได้ครับถีบอีกดูสิครับแม่ทั้งเตะทั้งถีบทั้งต่อยเฉียดเฉียดล่อเป้าเลยดูครับแม่พอจะแทงเข่าแก้หมุนอีกครับแทงลมอีกเตะลมแทงลมไปเรื่อยเลยดูครับหมุนเตะลมลำบากครับแม่ป้องกันแชมเปี้ยนคราวนี้นี่เหนื่อยหัวใจครับจะไล่ยังไงครับเดินขวางก่อนแล้วขวางซ้ายทีขวาทีแกไม่กลัวแกถีบแกหมุนแกวนดูครับดูครับเล่นลมไปอีกแล้วแฟนก็โหแล้วครับก็เข้าใจว่าล้มมวยไปโน่นเลยแทงดูโอ้โหดูครับหมุนจนเสียศูนย์เลยครับนี่ครับมวยนี่สุดยอดฝีมือของวิธีราชดำเนินในพิกัด115ถึง120นี่แหมหาตัวจับลำบากครับศิลปะไทยตอนนี้ก็เท่าที่ทอดสายตาทั่วแผ่นดินแล้วแหมคุณแชร์แม้เซ็งเลยครับลูกพี่อีกจมูกเพชรทอดสายตาทั่วแผ่นดินแล้วก็ต้องข้ามฟากแล้วครับศิลปะไทยต้องไปฟังลุมพินีครับมีคู่ต่อสู้เยอะหน่อยราชดำเนินนี่ลำบากครับดูครับแม่แกที่มีแกสารพัดดูครับมีข่าวฝากนะครับจากคุณอัศรีธรรมโชติบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามรัฐไรวันนะครับบอกว่า19ไกลกังวลหัวหินทุกรุ่นนะครับพบปะสังสรรค์กันที่โรงเรียนนะครับเสาร์ที่7พฤษภาคมนี้เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปในโอกาสโรงเรียนมีอายุครบ55ปีเป็นราตรีไกลกังวล55ครับเตะลมอีกแล้วต่อยลมอีกชักโมโหเหมือนกันนะครับเล่นตะลมอย่างเดียวดูครับไม่บ่อยครั้งนะครับที่ยอดมวยระดับเคยเป็นนักมวยยอดเยี่ยมของสมาคมผู้สื่อข่าวจะต่อยออกมารูปนี้ครับไล่ไม่ได้ครับครับเดินขวางเดินซ้ายขวาแล้วก็ไล่ไม่จนครับดูครับเตะล้มอีกแฟนก็โหกันใหญ่เลยครับก็คงข้องจิตข้องใจเอ๊ะทำไมชมพูเพชรเช็คยกชกอย่างนี้แหมก็ดูครับเจอคู่ต่อสู้แบบนี้ก็ไม่เป็นมวยไปเลยครับดูครับชักท้อเหมือนกันนะครับดูครับยุกยิกหนีได้ไหมครับดูครับอ้าวหนีมาเตะลมอีกแล้วครับเหนื่อยครับแล้วคู่นี้ชกแล้วไม่เจ็บตัวแต่มันเหนื่อยชกเพชรได้เหนื่อยทั้งกายทั้งใจเลยครับเหนื่อยใจแล้วมากกว่าเหนื่อยกายสิหมดยกดูครับทำอะไรไม่ได้เลยครับไล่ไอ้น้องมันไม่ทันเลยดูครับคว้าเวียงเสียศูนย์ไปเลยครับโอ้โหชักโมโหเหมือนกันครับไม่ยิ้มเลยครับไฟนี้ชกเพชรนี่ยิ้มไม่ออกว่ากันอย่างนั้นดูครับแหมตบเลยครับใช้แข้งตบเลยดูครับโกงโกงด้วยแล้วก็หนีไปอีกหมดยก4ครับไรราคาไม่มีราคาครับธวัชชัยบ้านดึงก็เดินบอกให้เดินต่อยแล้วสมมาตรหงสกุลครับลูกพี่ของศิลปไทยบอกยกมือสูงสูงแล้วถีบเอาไว้ไรราคาครับไม่มีเสียงเชียร์เสียงเพลแล้วครับไม่มีราคาแล้วครับบอกไม่ถูกเลยครับไม่มีราคานี่ต่อเท่าไหร่ก็ไม่มีคนร้องครับหรือว่าอยากจะร้องเท่าไหร่ก็บอกมา101 201ได้หมดแล้วครับเงียบไปหมดแล้วไล่ไม่จนครับเจอมวยเร็วแบบแหมอย่างที่ว่านะครับปลาไหลทาจาราบีครับลื่นจริงๆดูครับกอดแน่นโชว์เพชรทำไงครับทำการแยกนี่คือนักมวยยอดเยี่ยมของวิธีราชดำเนินนะครับเมื่อปี2535ศิลปะไทยจ็อกกี้ยิมชมพูเพชรนี่ว่านักมวยยอดเยี่ยมนะครับเมื่อปี2528เมื่อ9ปีมาแล้วครับชมพูเพชรวันนี้เข็มขัดแชมเปี้ยนรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทครับป้องกันครั้งแรกนี่เป็นเส้นที่8ของเขานะครับในประวัติศาสตร์นี่ไม่เคยมีนักมวยคนไหนครับได้แชมเปี้ยนเข็มขัดมากมายขนาดนี้คือชมพูเพชรช่อชมพูเนี่ยครับหรือ5พลังเดิมก็ขอโทษครับพ่อรุ่นพี่
ไม่ไหวครับไล่ไม่ทันป้องกันครั้งแรกก็ปิ๋วเลยครับน้องอุ้มพี่เข้ามุมเลยครับ